ที่7มิถุนายน2561เวลา 14:00 นที่โรงแรมคริสตัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินายพินโยจันทรวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดสงขลานายสุพนัทศิรันทวิเนติเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคภาคใต้จังหวัดสงขลาเพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนในภาคใต้ได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียนเยาวชนตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมโอกาสนี้คือผมอยากบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราที่เคยเสียโอกาสการเรียนรู้ต่างๆนี่ไปมากวันนี้เราสามารถเรียนรู้เท่าทันกับเด็กเชียงใหม่เรียนรู้เท่าทันกับเด็กประจวบคีรีขันธ์เรียนรู้เท่าทันกับเด็กขอนแก่นและรวมทั้งกรุงเทพมหานครนั่นเป็นโอกาสที่ดีประการที่สองอยากเรียนครับว่าที่ผ่านมานั้นครับมาแรงที่เรานั้นคณะที่เด็กศึกษาเรียนกันเยอะก็เป็นด้านสังคมที่เป็นส่วนใหญ่วิชาศาสตร์นั้นค่อนข้างมีน้อยงานนี้ถ้าเด็กๆได้มาเยี่ยมมาดูทัศนคติต่างๆมันจะได้อย่างคือได้แรงบันดาลใจให้การที่อันมาศึกษาด้านวิชาศาสตร์มากขึ้นเพราะที่ฟังมาเนี่ยเป็นงานจัดที่ค่อนยิ่งใหญ่นะครับแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดีกว่าในหลายๆจุดซ้ำไปอันตรงนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคภาคใต้จังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2561ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลา